ทพมหานครมีฝนโปรยปรายตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาใช่แล้วนะคะหลายๆที่ก็ยังฝนตกอยู่นะคะแล้วก็พี่น้องนะคะจังหวัดต่างๆช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาเหมือนกันใช่ค่ะช่วงนี้ใกล้ๆจะปลายฤดูฝนแล้วเนาะปลายฝนต้นหนาอากาศทางเชียงใหม่ซึ่งคนบางคนก็อาจจะไปวันสองวันนี้วันนี้แหละวันนี้เลยนะวันนี้ก็เลยไม่อยู่ถูกปะไปภารกิจนี่ไงแล้วก็ไม่กลับมากลับกลับนะวันนี้ประเด็นชวนคุยกันนะคะเรื่องรอยสักวัดค่าของคนวัดผลของงานได้จริงหรือไม่นะคะประเด็นเรื่องของรอยสักคนสักเยอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นสมัยนี้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายด้วย คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร SMS ได้4838990ครับนี่ไงวันนี้หล่อนะเราเนี่ยสักตรงไหนบ้างแล้วหรือยังยังนะครับหน้านุ่มนวลมากเอามาดูข่าวกันก่อนเลยค่ะสำหรับประเด็นข่าววันนี้ข่าวใหญ่เลยนะคะนำเสนอกันมาหลายวันวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์นำเสนอทุกฉบับกับกรณีของช่อง3ช่อง3อนาล็อกช่อง3ออริจินัลนะคะเมื่อวานนี้มีทางผู้บริหารแล้วก็ทีมกฎหมายของไทยทีวีสีช่อง3ไปที่ศาลปกครองกลางค่ะไปฟ้องสำนักงานกสทช.คณะกรรมการกสทช.กสท.ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้ช่อง3อนาล็อกจอดำในวันที่30กันยายนในช่วงบ่ายๆค่ะศาลมีคำสั่งออกมานะคะทุเลาคำสั่งของกสทขยายระยะเวลาให้ช่อง3อนาล็อกยังคงออกอากาศบนโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลต่อนั่นคือจอไม่ดำไปจนถึง11ตุลาคม 16:30 นเท่านี้ก่อนนะครับซึ่งระหว่างนี้เนี่ยให้ช่อง3จัดการเรื่องของการออกอากาศคู่ขนานให้เสร็จเรียบร้อยตามที่แสดงความจำนงแล้วนะคะว่าจะออกคู่ขนานกับช่อง33 HD ในระบบดิจิตอลระหว่างมีความคืบหน้าต้องรายงาน3ทราบเป็นระยะด้วยแฟนละครเขาบอกว่า SMS เข้ามาทุกรายการข่าวเลยใส่สีเพลิงแต่ได้ดูตอนจบไหมผ่านเคเบิลผ่านดาวเทียมนะไหนจะไรซิ่งซันอีกใช่ไหมนี่ก็เลยเป็นประเด็นของช่อง3นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้แจ้งเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะสำหรับที่คนขับรถมีข่าวเศร้าเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะคือมีรถโรงเรียนเนี่ยไปส่งนักเรียนที่บ้านแล้วก็มีคุณยายออกมารับหลานทีนี้ในบ้านมีหลานตัวเล็กอีกหนึ่งคนค่ะวัยเพียงแค่หนึ่งขวบเศษเท่านั้นเองคุณยายหันไปดูแล้วแต่มองไม่เห็นจริงๆว่ามีหลานสาวคนนี้เดินตามหลังมาแล้วเดินไปหยุดอยู่หลังรถตายเลยคนขับเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอีกที่หนึ่งนี่นะคะถอยกลับรถค่ะส่งเด็กเสร็จแล้วถอยหลังรถกลับรถมองไม่เห็นจริงๆแล้วก็รู้สึกได้เหมือนกับชนและเหยียบอะไรเข้าบางอย่างรีบลงไปดูยายเนี่ยโอ้โหหมดสภาพเลยค่ะแล้วก็ไปเจอตอนแรกนี่คือบาดเจ็บสาหัสและเป็นที่น่าเสียใจคือน้องเสียชีวิตในเวลาต่อมานี่นะคะก็เลยเป็นข่าวเศร้าของเช้าวันนี้ข่าวนี้ที่เกิดขึ้นค่ะอุ้ยต้องระวังนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยเจอบ่อยเนาะแล้วก็เจอกับตัวเองบางทีเข้าขับรถเข้าในซอยบ้านอะแล้วก็จะมีเด็กๆมาวิ่งเล่นอยู่ข้างถนนบางคนก็วิ่งไล่จับกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเด็กเล็กๆอ่ะบางทีก็เขาไม่รู้นะว่าถนนว่ารถอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทั้งผู้ขับรถต้องช่วยกันทั้งผู้ปกครองนะคะช่วยกันดูแลเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมของพี่โอ๊คส่วนอันนี้ค่ะเป็นข่าวที่มาจากในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ค่ะหลังจากมีคลิปอีกแล้วนะคะคลิปนี้เผยแพร่พฤติกรรมความคึกขนองของกลุ่มวัยรุ่นไปดูกันในร้านสะดวกซื้อชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะในย่านสมุทรปราการเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปแล้วก็ยุให้เพื่อนเนี่ยใช้ปากดูดน้ำอัดลมจากตู้กดน้ำนะเพื่อนก็ทำตามดูดเสร็จกดน้ำแข็งกินตามเข้าไปอีกด้วยนะคะคือพฤติกรรมนี้เนี่ยหลายคนเห็นแล้วก็บอกว่าแหมมันเป็นพฤติกรรมที่คึกขนองนะแล้วก็ในคลิปเนี่ยก็มีเสียงหัวเราะสนุกสนานในกลุ่มเพื่อนไม่มีใครเข้าไปห้ามปรามค่ะชาวสังคมออนไลน์ก็เลยเข้ามาต่อว่าต่อขานนะคะพฤติกรรมนี้ว่าไม่ควรจะทำนะคะแล้วก็ไปสัมภาษณ์หลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับว่ารู้สึกอย่างไรกับตู้กดน้ำแบบนี้หลายคนก็บอกบางทีจะใช้ก็ไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่เราจะไปกดเนี่ยมีใครมาทำแบบนี้หรือเปล่าก็ช่วยกันดูแลนิดนึงก็แล้วกันด้วยสักด้วยนะคือกลุ่มเด็กกลุ่มเพื่อนเนี่ยบางครั้งเขาก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องตลกอ่ะนะแต่คนอื่นไม่ตลกด้วยฮะมันดูสกปรกใช่ครับมาที่ข่าวของปันกันบ้างนะคะเป็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สนามบินนะครับที่ไม่สวยแต่น่ารักและตอนนี้กำลังเป็นที่ยอดฮิตในสังคมออนไลน์นะคะสวยนี่หลังจากที่ทำการเปิดตัวเจ้าหน้าที่ของสายการบิน Royal Dutch Airline นะคะที่เจ้าหน้าที่คนนี้นะคะมีชื่อว่าชูนกนั่นเองค่ะก็คิดว่าคนเมื่อกี้ชูนกพันมิเกิลนะคะผ่านทาง YouTube
เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะนี้มียอดวิวพุ่งสูงกว่า5ล้านวิวแล้วนะครับเพราะด้วยความน่ารักและฉลาดแสนรู้ของเจ้าหน้าที่สนามบินตัวนี้โอ้โหฉลาดมากๆเลยนะครับโดยภารกิจของเจ้าเชอร์ล็อกนี้นะครับทำอะไรอ่ะจะทำการดมกลิ่นของที่ผู้โดยสารทำตกหล่นไว้บนเครื่องบินนะครับและรีบนำส่งเจ้าของโดยเร็วที่สุดนะครับโดยมันจะประจำการอยู่ในแผนก Lost and Found นะครับ Lost and Found Lost and Found ขอโทษนะครับของสายการบิน Royal Dutch Airline นะท่าอากาศยานสคิปโฮกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเขาฝึกไปดีนะน่ารักมากเลยครับและความสามารถของสุนัขเรื่องดมกลิ่นเอามาใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็คือเขาจะใส่เป็นเหมือนเสื้อคลุมสีฟ้าครับแล้วก็มีปลอกอะไรแบบนี้ครับให้รู้เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็นั่นก็เป็นคนแบบน่ารักจริงๆขอให้มีแต่ตัวผู้แล้วกันอย่าให้มีตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันแล้วกันทำไมอ่ะคิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันคึกขนองคิดอะไรเนี่ยผมมีเลี้ยงบีเกิลอยู่ที่บ้านแล้วแต่มันน่ารักอย่างนี้แหละถ้าเกิดที่ไหนมีบีเกิลที่นั่นเขาจะบอกว่าที่นั่นมันเหมือนบ้านอ๋อแล้วใช่ครับน่ารักดีค่ะเอาเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะมีกรณีข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของรอยสักแหมก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเดี๋ยวกลับมานะคะขอความเห็นคุณผู้ชมหน่อยค่ะรู้สึกอย่างไรกับรอยสักรอยสักวัดค่าของคนวัดผลของงานได้จริงหรือไม่ส่ง SMS กันเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคิดเช่นเห็นต่างด้วยกันค่ะ